ได้ทราบว่าถ้าถามว่ามีใครทำแล้วก็พีประพันธ์จะมีคนยกขึ้นนะอ๋อมีมาคนอื่นมาด้วยแต่จริงส่วนใหญ่ก็มีมาทำมือถืออยู่แล้วใช่ไหมครับค่ะแล้วก็เรายกกันเลยนะฮะวันนี้มีท่านใดนำพระคัมภีร์มาบ้างครับท่านนำมาให้เราชูขึ้นนะครับและกล่าวว่านี่คือพระคัมภีร์ของข้าพเจ้านี่คือพระคัมภีร์ของข้าพเจ้านี่คือพระวจนะของพระเจ้านี่คือพระวจนะของพระเจ้านี่คือพระจักรสวรรค์นี่คือพระจักรสวรรค์ที่จะเข้ามาฝังในหัวใจและก่อให้เกิดผลมากมายข้าพเจ้าจะทราบน้ำพระทัยประทับตามน้ำพระทัยและพระเจ้าจะได้รับเกียรติและพระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านชีวิตและงานรับใช้ของข้าพเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนสำหรับท่านที่ชมครั้งเดียวนะครับอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมวันนี้ผมมีดอกไม้นะครับก็ของพระเจ้านะครับวันนี้เราจัดค่ายนะครับเป็นค่ายชื่อค่ายว่าอะไรครับ The Joy of the Lord My Strength โอ้เรานี่เก่งภาษาอังกฤษมากเลยนะครับถามไทยตอบฝรั่งนะครับค่ายที่ชื่ออะไรครับความชื่นชมยินดีครับความชื่นชมยินดีในองค์พระเจ้าเป็นกำลังของข้าพเจ้านะครับและผมขอบคุณสำหรับการต้อนรับนะครับสำหรับดอกไม้สวยๆนะครับสาวไทยนำมามอบให้นะครับรู้สึกเป็นเทียนเต็มมากผมรู้สึกสวยขึ้นเยอะเลยเอาละครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องของความชื่นชมยินดีดังนั้นเราควรที่จะไปดูข้อพระคัมภีร์ที่พูดถึงเรื่องความชื่นชมยินดีนะครับคืนนี้ไม่ยาวครับผมรู้ว่าทุกคนเหนื่อยเราเดินทางกันมาหลายชั่วโมงนะครับแต่ผมเชื่อว่าเราจะได้รับกำลังกลับไปเพราะความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เจ้าเป็นกำลังของข้าพเจ้าเอเมนคุณไม่ต้องไปหากระทิงแดงที่ไหนนะจ๊ะไม่ต้องไปหายาชูกำลังที่ไหนวันนี้คุณรับพระวจนะของพระเจ้าคุณรับเข้าไปคุณจะมีกำลังมากมายวันนี้คุณต้องข่มตาให้หลับเพราะคุณจะมีกำลังจนรู้สึกแบบยังไม่อยากนอนฮาเลลูยาขอให้พี่น้องเปิดมาที่เนหามีบทที่8ข้อที่10ด้วยกันนะครับบางคนบอกใครนะอาจารย์คุ้นๆอยู่แค่มัทธิวแค่อ่านยังไม่เกินมัทธิวเลยในนี้มีใครอ่านมัทธิวจบแล้วบ้างหูมือยกไม่ครบผมให้โอกาสทุกท่านกลับใจใหม่นะครับอ่านวรรณบทก็ได้นะบางคนอาจจะตั้งเป้าหมายไว้นะครับเป็นเรื่องโอชาชาอ่านวันละ3ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นถามเมื่อวานได้อะไรบ้างรู้แต่ว่าอ่าน3ชั่วโมงได้แต่บ้างไม่รู้เอาวันละบทนะครับอ่านช้าๆให้พระวิญญาณทรงนำให้เราได้รับในสิ่งที่เราได้เรียนรู้ด้วยเห็นไหมครับถ้าเราอ่านวันละบทผมเชื่อว่าเราอ่านได้ตลอดชีวิตของเราอ่านได้ทุกวันแต่เราตั้งความหมายไว้มากมายเกินไปแล้วเราทำไม่ได้เรารู้สึกฟ้องผิดพอเรารู้สึกฟ้องผิดเป็นไงครับในที่สุดเราก็จะละเลยจนกระทั่งไม่ได้อ่านบางคนไม่ได้อ่านพระคัมภีร์มาเป็นปีๆก็มีนะครับแต่ผมเชื่อว่าผมไม่ได้พูดถึงใครในห้องนี้บางคนที่อยู่ในห้องนี้อ่านพระคัมภีร์ถูกหมดเห็นน้องพลอยหัวเราะเสียงดังกับเพื่อนเลยนะตื่นเช้ามาก่อนอื่นก่อนจะทำเรื่องสิ้นหยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาฮาเลลูยาก้มหน้าเลยนะครับฮาเลลูยาความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นกำลังของข้าพเจ้าใช่ไหมครับเอเมนเราต้องการมีกำลังไหมต้องการเราต้องมีความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเห็นไหมครับเอาละครับเมื่อเราเปิดเจอเนหามีบทที่8ข้อที่10แล้วไม่ต้องไปหาในพันธสัญญาใหม่นะฮะไม่อยู่ในนั้นนะครับเปิดดูพันธสัญญาเลยนะครับเนหามีได้ใครอ่านให้ผมฟังสักคนหนึ่งได้ไหมขอเสียงดังๆเลยครับคนแล้วอดเจอยังครับแล้วท่านพูดกับเขาทั้งหลายว่าไปเถิดไปรับประทานไขมันและดื่มน้ำหวานและส่งส่วนอาหารไปให้คนที่ไม่มีอะไรเตรียมไว้เพราะว่าวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์และองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอย่าโศกเศร้าเลยเพราะความชื่นชมของตนในพระเจ้าเป็นกำลังของท่านอาเลลูยาปรบมือให้กับผู้กล้าหน่อยนะครับวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์รู้ไหมครับว่าวันนี้ก็เป็นวันบริสุทธิ์เช่นเดียวกันแล้ววันที่บริสุทธิ์คือวันที่เราไม่ควรที่จะโศกเศร้าเอเมนไหมเอเมนบอกคนข้างว่าวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์วันนี้เป็นวันบริสุทธิ์อย่าโศกเศร้า
พราะความชื่นบานของตนในพระเจ้าเป็นกำลังของท่านเอเมนไหมจริงๆแล้วนะครับถ้าเราอ่านจากฉบับฮีบรูเราจะพบความหมายอีกอย่างหนึ่งคือความชื่นชมยินดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นกำลังของข้าพเจ้าวันนี้คุณต้องการมีกำลังเพิ่มขึ้นไหมฮะต้องการดังนั้นเราควรจะมีความชื่นชมยินดีขององค์พระผู้ไม่ใช่ของเรานะฮะแต่เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้ารู้ไหมครับองค์พระผู้เป็นเจ้าหมายถึงองค์พระเยซูคริสต์พระองค์บอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายเห็นเราท่านก็เห็นพระบิดาของที่เป็นของพระบิดาพระองค์ก็ประทานให้กับเราคือให้กับพระองค์และของทั้งหมดที่พระบิดาประทานให้พระองค์พระองค์ก็ประทานให้กับพวกเราด้วยเช่นเดียวกันรู้ไหมครับว่าความชื่นชมยินดีของพระองค์พระองค์ประทานให้กับเราด้วยพระเยซูได้ตรัสเอาไว้นะครับในยอห์นบทที่15ข้อที่11ยอห์นบทที่15ข้อ11นี่คือสิ่งที่เราได้บอกแก่ท่านทั้งหลายแล้วพระองค์เคยบอกมาแล้วนะฮะเพื่อให้ความยินดีของเราดำรงให้ความยินดีของเราดำรงอยู่ในท่านและให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยมรู้ไหมครับว่าความยินดีของพระองค์กับความยินดีของเราไม่เหมือนกันความยินดีของเราคืออะไรเวลาเราได้ยินอะไรดีๆเวลาเราได้สิ่งดีๆเวลาเราได้เห็นอะไรที่เราถูกใจถูกไหมฮะเราก็รู้สึกยินดีมันเป็นความยินดีที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกสัมผัสได้หรือประสาทสัมผัสของเราแต่พระองค์ต้องการให้เรามีความยินดีมากกว่านั้นเพราะความยินดีแบบนี้มันสามารถแห้งเหือดได้อย่างรวดเร็วมีใครเคยได้นาฬิกาใหม่มาบ้างบางคนวันแรกไม่ยอมแกะพลาสติกนะครับพลาสติกที่เขาแปะด้านหลังไม่แกะถูกไหมฮะใช้จนกระทั่งมันหลุดออกมาเองคุณจะยินดีมากเวลาที่คุณมีมันจนถึงวันหนึ่งเป็นไงครับคุณลืมไปเรียบร้อยแล้วกลับถึงบ้านถอดนาฬิกาประโยชน์เครื่องถูกไหมบางคนซื้อรถมาเป็นไงครับพลาสติกที่บอกแกะไหมไม่แกะไม่แกะรู้ไหมครับไม่แกะเนี่ยทำให้ตายเร็วขึ้นเพราะว่ามันจะดูดฝุ่นไปคุณขับรถไปพร้อมทั้งฝุ่นที่ไอ้พลาสติกไปแล้วมันดูดเอาไว้บางคนคิดว่าตัวเองไม่มีค่าพอที่จะนั่งบนเบาะหนังผมอยากจะบอกให้หนังคุณเนี่ยแพงกว่าหนังวัวนั่งไปเถอะฉีกมันออกถ้าผมซื้อรถใหม่วันแรกสิ่งที่ผมจะทำเป็นอันดับแรกเหมือนกับเวลาผมได้ของขวัญมาผมจะฉีกมันออกงั้นถ้าผมได้รถใหม่มาวันแรกผมจะฉีกพลาสติกมันออกทั้งหมดเลยไม่มีหนังใดในโลกมีค่ามากกว่าก้นคุณเอเมนไหมเอเมนบอกคนด้านข้างว่าก้นคุณแพงกว่าหนังก้นคุณแพงกว่าหนังหาหรือไงดังนั้นหลายคนก็จะเหินนะครับหลายคนก็จะเหินก็จะเก็บพลาสติกเอาไว้นะครับพอกลับถึงบ้านเป็นไงครับล้างเสร็จแว็กซ์เสร็จเป็นไงคลุมรถ3เดือนผ่านไปเป็นไงจอดอยู่อย่างนั้นนะไม่ค่อยได้ล้างแล้วนานๆล้างทำไมล้างออกไปก็สกปรกอีกล้างทำไมถูกไหมดังนั้นในความยินดีที่เรามีกับสิ่งที่เข้ามาในโลกเนี่ยในที่สุดมันก็แห้งเหือดในที่สุดมันก็กลับไปเหือดสิ่งที่คุณอยากได้วันนี้นะฮะสมมติวันนี้คุณได้แล้วคุณกลับเข้าบ้านในห้องคุณมีทุกอย่างที่คุณต้องการหมดแล้วคุณเชื่อไหมว่าคุณจะมองไปที่เพดานมองไปที่ของต่างๆที่คุณมีแล้วในที่สุดคุณก็บอกมันก็แค่นั้นแหละถูกไหมครับนี่คือความยินดีแบบในโลกใบนี้แต่พระเจ้าต้องการให้เรามีความยินดีที่ถาวรกว่านี้นั่นคือความยินดีที่มาจากพระเจ้าเป็นความยินดีที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณได้อะไรมาใหม่คุณสามารถยินดีแม้กระทั่งสิ่งเก่าๆที่คุณเคยได้มานานแล้วผมขอบคุณพระเจ้าวันนี้ผมขับรถเก่าคันหนึ่งมาที่นี่ทุกครั้งที่ผมขับคันนี้ผมจะขอบคุณพระเจ้าอยู่ตลอดผมขอบคุณพระเจ้าที่สตาร์ทติดผมขอบคุณพระเจ้าที่มันยังนั่งสบายผมขอบคุณพระเจ้าที่แอร์มันเย็นผมขอบคุณที่พระเจ้าที่ผมสามารถเดินทางจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งได้
ความยินดีของพระเจ้าไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีในชีวิตเอเมนไหมครับเอเมนถ้าเรามีความยินดีแบบนี้คุณจะมีความสุขในทุกระดับฐานะที่คุณเป็นอยู่แต่ถ้าคุณไม่มีความยินดีแบบนี้เอาเงินถมเท่าไหร่คุณก็ไม่มีวันมีความยินดีอย่างถาวรเพราะในที่สุดคุณจะเปิดแคตตาล็อกแล้วคุณก็จะเริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและในที่สุดคุณก็จะเริ่มไม่มีความยินดีกับสิ่งที่คุณมีแล้วคุณจะต้องไปซื้ออยู่เรื่อยซื้อหาเข้ามาเรื่อยๆแล้วคุณก็เป็นวงจรแบบนี้กลับไปเบื่อซื้อใหม่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 กลับไปเบื่อแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณได้รู้จักความยินดีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคุณจะขอบคุณได้ในทุกกรณีคุณจะขอบคุณแม้ทั้งสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ใครหยิบยื่นมาให้กับคุณเอเมนไหมครับเอเมนแต่ถ้าเกิดเราไปเสพอยู่กับสิ่งที่อยู่ในโลกมันจะไปถึงจุดหนึ่งที่เวลาใครเอาสิ่งที่มันอาจจะดีสำหรับเขาแต่เรารู้สึกดูถูกของที่เขามาให้เพราะว่าตอนนี้ฉันระดับไหนแล้วในที่สุดเราจะดูหมิ่นของประธานที่พระเจ้ามอบให้กับเราเราจะไม่เห็นคุณค่ากับสิ่งเล็กๆที่พระเจ้ามอบให้สังเกตนะพระเยซูบอกว่าใครที่นำเอาน้ำเย็นมาให้กับผู้เล็กเด็กๆนะฮะของเราสักแก้วหนึ่งจะไม่พลาดจากเป่าเด็กสังเกตนะครับคือระดับพระเยซูเองสิ่งที่จะนำมาซึ่งความชื่นชมดีดีและบำเหน็จคือน้ำเย็นๆสักแก้วหนึ่งซึ่งอาจจะดูเหมือนไม่มีค่าอะไรผมเองจะตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอว่าผมหัวสูงจนไปถึงจุดที่น้ำเปล่าไม่มีค่าแล้วหรือยังสบู่ก้อนละ5 บาทไม่มีค่าแล้วหรือยังถ้ามันไปถึงจุดนั้นได้ผมต้องถ่อมตัวลงมาเอเมนไหมครับถึงจุดหนึ่งทอมให้ถึงจุดที่ใครหยิบอะไรมาให้นั่นคือสิ่งที่ดีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและการที่เรารับไว้ด้วยความชื่นชมดีๆเป็นเหตุทำให้คนที่เอามาให้เราได้รับตำแหน่งจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเห็นไหมไหมครับและชีวิตเราก็จะมีความสุขได้อยู่เสมอเราจะไม่ดูถูกสิ่งนู้นสิ่งนี้ความชื่นชมดีๆแบบนี้มาจากพระเจ้าได้เท่านั้นสังเกตนะครับในเฮมีได้บอกว่าความชื่นชมยินดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่วนในยอห์นนะครับพระเยซูได้ตรัสเอาไว้ในบทที่15ข้อ11ก็คือว่าเพื่อให้ความยินดีของเราดำรงอยู่ในท่านนี่เป็นความชื่นชมยินดีที่อยู่ข้างในไม่ได้อยู่ข้างนอกและเมื่อความยินดีนั้นเข้าไปอยู่ในเราแล้วมันจะเกิดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นพระคัมภีร์พระเยซูตรัสว่าและให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยมถ้าไม่มีความยินดีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าความยินดีของทุนของคุณจะไม่มีวันเต็มเปี่ยมวันนี้เรามีน้องคนหนึ่งนะครับพระเจ้าอวยพรเขาให้เขามีกีตาร์ผ่านมือเขามาหลายตัวจำได้ไหมครับกีตาร์ตัวแรกมีความสุขมากขนาดไหนแต่พอมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในที่สุดหลายบางตัวไม่เคยจับไม่ได้เล่นมันนานเลยนี่คือเรื่องจริงนะแต่ถ้าเรายังคงรักษาความยินดีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะสามารถกลับไปเอาตัวเก่าของเราขึ้นมาแล้วขอบคุณพระเจ้าได้อยู่เสมอเห็นไหมครับเห็นไหมและความยินดีแบบนี้ใครแย่งจากคุณไปก็ไม่ได้ไม่มีสถานการณ์ใดๆในโลกนี้ที่จะแย่งความยินดีนี้มาจากคุณได้ไม่มีปัญหาใดๆในโลกนี้ที่จะมาทำให้คุณพลาดจากความยินดีแบบนี้ไปได้เพราะมันไม่ได้มาจากภายนอกมันมาจากข้างในผมเล่าให้คุณฟังอยู่แล้วนะครับจนกระทั่งหลายคนเรียกผมว่าเป็นอาจารย์กระเพาะไก่ผมมีชื่อหลายชื่อนะครับชื่อตามบัตรประชาชนคือชาญชิปนะฮะแต่หลายคนเป็นบอกเลยอาจารย์หนูเป็นแฟนพันธุ์แท้ของอาจารย์คำชิดอะไรนะครับอาจารย์คำชิดสะกดยังไงครับคอไม่หันอากาศนอนหนูชอสระอีตอนเด็กคำชิดอีกคนหนึ่งก็เรียกอาจารย์คำชิดนะครับคำมาชิดกันบางคนก็ชาญชิดนะครับบางคนก็ชาญวิทย์ชาญชาติก็มีนะมีเยอะมากมันผันไปได้เยอะมากเช่นผมนะแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับหลายคนก็เรียกผมอาจารย์กระเพาะไก่ย้อนกลับมาที่เรื่องเดิมนะครับ
เมื่อหลายปีก่อนผมมีสตางค์อยู่20บาทเข้าไปในร้านกะเพราไก่ไข่ดาวร้านหนึ่งซึ่งมันไข่ดาวตอนนั้น25เดี๋ยวนี้กะเพราไก่ไข่ดาว25ซื้อได้ไหมได้ไม่ได้นะครับเท่าไหร่เดี๋ยวนี้40 50ใครที่เชื่อเรื่องความยากจนคุณจะยากจนเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันก็ไม่กี่ปีที่แล้วยัง25อยู่เลยตอนนี้50แล้วนะถ้าคุณอยากเชื่อว่าพระเจ้าจะทำให้คุณยากจนนั่นหมายความว่าอีก20ปีข้างหน้าคุณจะยากจนลงกว่าเดิมอีกเพราะถ้าเกิดคุณยังมีรายได้เท่าเดิมอีกผมบอกได้เลยนะอีก20ปีข้างหน้ากะเพราไก่ไม่ใช่50แล้วนะผมไปเที่ยวลาวมาอาหารที่อยู่ที่ประมาณ60บาท7ถึง70บาทอาหารข้างถนนนั่นคือประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับไปที่กัมพูชาก็ไม่แพ้กันบ้านเราเนี่ยอาหารถูกบ้านเราอาหารถูกนี่ถ้าเกิดคุณไปมาเลยคุณไปสิงคโปร์นี่อีกราคาคุณไปฮ่องกงก็เป็นอีกเรื่องผมเพิ่งไปเจอข้าวมันไก่จานละ700นะครับข้าวมันไก่ชาวบ้านผม30บาทเอาไปกว่าแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับที่วันนั้นผมมีอยู่20มันกินไข่ดาวไม่ได้ระบบติดคนผมไม่อยากติดคนพี่ครับช่วยทำกระเพราไก่ไข่ดาวให้หน่อยนะพรุ่งนี้ผมก็จ่ายพี่5บาทผมไม่ชอบแบบนั้นผมชอบได้มาด้วยความเชื่อผมเลยเข้าไปข้างในร้านสั่งขอกระเพราไก่ในร้านข้าวเขาคงแปลกใจทุกทีเห็นผมสั่งไข่ดาวเขาก็ทำมาให้ในขณะที่ผมกำลังกินอยู่โต๊ะอื่นมีไข่ดาวแต่ผมไม่มีในขณะนั้นแว๊บนึงด้วยความรวดเร็วผมหันไปมองแต่ผมรู้ตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วผมต้องรีบหันตากลับมาที่จานตัวเองแล้วพระคัมภีร์เตือนขึ้นมาว่าเจ้าอย่าโลภของเพื่อนบ้านอย่าสิบประการนะครับเจ้าอย่าโลภของเพื่อนบ้านในที่สุดผมก็เลยต้องทำเหมือนม้านะฮะมองไปทางขวาทางซ้ายไม่ได้ต้องมองไปที่จานตัวเองและกินและขอบคุณพระเจ้าและตลอดถูกข้ามที่ไก่เข้าไปในปากผมยังนึกถึงไข่ดาวเพราะผมจะใช้วิธีเวลาจะกินตะคามแต่ผมจะตักไข่ดาวมีใครทำแบบผมบ้างตักไข่ดาวมาโปะที่ไก่แล้วก็กินเข้าไปมันจะมีข้าวมีไก่มีกะเพรามีไข่ดาวมันจะต้องมีแบบนี้และที่สำคัญที่สุดคือสุดยอดคำสุดท้ายคือไข่แดงเละๆน้ำแดงๆไหลออกมานั่นคือสุดยอดนะวันนั้นไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสุดยอดมีแต่จินตนาการล้วนๆวันนั้นเดินออกมาด้วยความดำชีวิตมีพลาดได้อย่างไรปรากฏว่าพอเดินออกมาแป๊บหนึ่งข้างในพระเจ้าตื่นขึ้นมาว่าให้เปิดช่องลับกระเป๋าสั่งออกมาแล้วก็ควานดูในช่องลับให้ท่านดูสิครับเจออะไรอยู่ในนั้นผมเจอ5บาทมันน่าเจ็บใจนะผมสามารถกินไข่เยิ้มๆได้แต่ที่ผมพลาดจากไข่เยิ้มๆนั้นเป็นเพราะผมไม่รู้ว่าในช่องลับมี5บาทรู้ไหมครับว่าชีวิตเราจะสะดวกสบายมากกว่านี้ถ้าเรารู้ว่าข้างในช่องลับของเรามีความชื่นชมดีๆขององค์พระผู้เป็นเจ้าRamen. รู้ไหมครับว่าความชื่นชมยินดีขององค์พระผู้เป็นเจ้านี้ถ้าคุณเรียนรู้ที่จะให้สำแดงออกมาภายนอกคุณจะสามารถฝ่าฟันปัญหาในชีวิตของคุณได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเงินปัญหาการงานปัญหาครอบครัวปัญหาความรักปัญหาเรื่องอะไรก็ตามความชื่นชมยินดีนี้ยังเกี่ยวข้องกับความเชื่อของคุณด้วยหลายคนนะครับบอกว่าฉันอธิษฐานแล้วฉันอดอาหารแล้วแต่ผมดูสีหน้ายังไงก็ไม่มีทางได้รับเพราะอะไรครับไม่มีความชื่นชมยินดีถ้าไม่มีความชื่นชมยินดีแสดงว่ามันยังไม่ได้เชื่อถูกไหมครับอย่างลูกชายผมเนี่ยถ้าผมบอกเขาว่าวันศุกร์พ่อจะพาไปซื้อของเล่นผมบอกล่วงหน้า5วันคุณคิดว่าเขาจะวันต่อมาเขาจะเข้ามาไหมพ่อพูดจริงหรือเปล่าที่เมื่อวานพูดแต่พ่อพูดจริงเมื่อวานผมไม่เชื่อหรอกผมไม่คิดว่าเขาเป็นแบบนั้นทันทีที่ผมพูดคุณจะได้เห็นเรนเนียวันนี้ผมเห็นเลยนะครับในขณะที่เพื่อนๆเล่นบอลเล่นอยู่เรนเนียไม่เล่นบอลครับ
เขาหูฟังใส่หูแล้วก็มีเพลงอยู่แล้วเขายืนเต้นผมถ่ายวิดีโอไม่ทันจะถ่ายรูปทันเขาเป็นคนที่เก็บอาการไม่อยู่ถ้าเขามีความสุขเขาจะกระโดดโลดเต้นเดี๋ยวนั้นเลยถ้าคุณอธิษฐานแล้วคุณเชื่อว่าคุณได้รับคุณเชื่อว่าพระเจ้าพูดจริงคุณจะไม่กังวลอยู่คุณจะชื่นชมยินดีเอเมนไหมฮะเอเมนดังนั้นความชื่นชมยินดีจะเป็นตัวที่บอกเลยว่าคุณเชื่อว่าได้รับหรือไม่อย่างลูกชายผมยังไม่สนหรอกส่งนี้พ่อทำจริงหรือเปล่าพ่อพาไปจริงหรือเปล่าพ่อซื้อจริงหรือเปล่าเขารู้เขาได้แน่นอนเขาเชื่อว่าได้รับและเขาจะได้รับถ้าคุณเชื่อว่าคุณได้รับคุณจะเต้นได้เอเมนไหมเอเมนเคยรู้มาก่อนไหมพระเยซูสอนให้เรากระโดดโลดเต้นไม่เคยเดี๋ยวคุณจะได้เรียนรู้แต่คุณจะต้องมาวันพรุ่งนี้ผมเก็บสิ่งดีๆเอาไว้มันมีทั้งหมด4ข้ามนะฮะเราจะได้เรียนด้วยกันผมไม่อยากที่จะใส่เยอะๆตอนนี้แล้วเป็นการอินโทรกันเป็นการปูเนื้อเรื่องก่อนว่าความชื่นชมยินดีสำคัญมากขนาดไหนสำคัญขนาดไหนสำคัญขนาดที่คนทั้งหลายจะมาเชื่อพระเจ้าหรือไม่เขาดูความชื่นชมยินดีในชีวิตคุณเขาไม่ดูหรอกว่าคุณพูดเก่งต้อนเขาเก่งขนาดไหนคุณอาจจะต้อนเขาได้แล้วทำให้เขาอธิษฐานตามคุณแต่ไม่ได้หมายถึงเขารอดนะฮะเพราะอันดับแรกก่อนที่จะสารภาพรับพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าต้องเชื่อด้วยใจก่อนถ้าใจเขาไม่เชื่อเขาพูดตามคุณเขาก็ไม่รอดเอเมนไหมดังนั้นคุณอาจจะต้อนคนเก่งพาคนพูดตามได้แต่ถ้าเขาเห็นชีวิตของคุณมันไม่สอดคล้องกับข่าวประเสริฐที่คุณประกาศมันก็ไม่มีประโยชน์ดังนั้นสิ่งที่จะสะท้อนได้ดีที่สุดเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าคือความชื่นชมยินดีผมอยากให้เราเปิดดูในกาลาเทียนะครับขอโทษนะครับไปดูในโรมบทที่14ข้อ17ก่อนโรมบทที่14ข้อที่17นะฮะเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์แผ่นดินของพระเจ้าคืออะไรครับความชอบธรรมสันติสุขความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์เริ่มที่ไหนก่อนความชอบธรรมก่อนความชอบธรรมเริ่มต้นที่ความรอดถูกไหมฮะถ้าคุณได้รับความรอดคุณเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าแล้วและเมื่อคุณเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าแล้วคุณรู้ว่าพระเจ้าลบบาปทั้งสิ้นไปจากคุณแล้วพระองค์ให้คุณได้มีสถานะอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าได้ราวกับไม่มีบาปเลยในชีวิตนั่นคือสถานะของคนชอบธรรมนั่นทำให้คุณมีสันติสุขกับพระเจ้าในขณะที่คนมากมายคิดว่าถ้าเกิดเจอพระเจ้าพระเจ้าจะเล่นงานเพราะว่าฉันมีอะไรเยอะมากแต่คนชอบธรรมรู้ว่ามันไม่มีอะไรแล้วพระเยซูรับไปหมดแล้วเขาจะสามารถมีสันติสุขอยู่กับพระเจ้าได้ซึ่งจะส่งผลต่อมาทำให้คุณมีความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์สังเกตนะครับเป็นความชื่นชมยินดีที่ไม่ได้มาจากของที่คุณได้ในโลกนี้แต่เป็นความชื่นชมยินดีของพระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าก็คือพระเจ้านั่นเองเอเมนไหมครับพระองค์ประทับอยู่ที่ไหนพระองค์ประทับอยู่ภายในดังนั้นความชื่นชมยินดีของพระองค์อยู่ภายในคุณแล้ววันนี้เวลานึกถึงพระเจ้าหลายคนนึกถึงพระเจ้าซีเรียสพระเจ้าจริงจังพระเจ้าเล่นงานพระเจ้าตีสอนพระเจ้าลงโทษสารพัดไม่เคยมีใครนึกถึงพระเจ้าชื่นชมยินดีผมมีคำถามนิดนึงชื่นชมยินดีหมายความว่ายังไงครับมีรอยยิ้มนิดๆบนมุมปากหรือเปล่าใช่ไหมฮะไม่ใช่ยิ้มก็คือยิ้มถูกไหมชื่นชมยินดีเป็นมากกว่ายิ้มเอเมนไหมเอเมนและนี่คือเรื่องของคนที่อยู่ในสวรรค์ชอบธรรมสันติสุขชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์การแสดงออกตลอดมาตั้งแต่พันธสัญญาเดิมถึงพันธสัญญาใหม่เมื่อมีความชื่นชมยินดีจะมีการกระโดดรถเต้นเอเมนไหมแต่คนมากมายมองดูพระเจ้าเคร่งเครียดจริงจังนี่คือสาเหตุที่พระเจ้าบอกว่าอย่าปั้นรูปปั้นขึ้นมาเพราะพระองค์ไม่ได้เป็นเหมือนรูปปั้นเพราะส่วนใหญ่เวลาปั้นรูปปั้นขึ้นมาเป็นไงครับ
คือไม่ไหวเต็มแน่นิ่งจริงจังมากนั้นพระองค์บอกอย่าปั้นอย่าปั้นนั่นไม่ใช่หรอกนั่นคือพระป้ายมีตาก็มองไม่เห็นมีปากก็พูดไม่ได้มีมือก็ช่วยเหลือไม่ได้ถูกไหมครับขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเข้ามาสถิตอยู่ภายในเราพระองค์เคลื่อนไหวเป็นอยู่ภายในเราและความยินดีของพระองค์อยู่ในเราพี่น้องครับความยินดีขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์แสดงว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์มีความชื่นชมยินดีวันนี้เวลาคนนึกถึงพระวิญญาณเกิดความหวาดกลัวโอ้พระวิญญาณน่ากลัวเคยได้ยินอะไรแบบนี้ไหมครับโอ้ยโบสถ์นั้นอย่าไปโบสถ์นั้นชื่อเรื่องพระวิญญาณน่ากลัวอย่าไปเคยได้ยินอะไรแบบนี้ไหมครับมีพระคัมภีร์พูดถึงไหมครับว่าความน่ากลัวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ความสยองของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีไหมพูดถึงอะไรความชื่นชมยินดีขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์และนั่นคือลักษณะของพระเจ้าของเราพระเยซูตรัสว่าผู้ที่เห็นเราก็เห็นพระบิดาถ้าวันนี้พระวิญญาณจะตรัสก็คือใครที่ได้เห็นพระองค์ก็เห็นพระบิดาเหมือนกันเพราะว่าพระองค์เป็นอย่างไรพระบิดาก็เป็นอย่างนั้นในวันนี้พระบิดาอยู่ในสวรรค์พระองค์ทรงมีความชื่นชมยินดีผมมีคำถามครับในสวรรค์ตอนนี้สภาพของแต่ละคนที่อยู่ในนั้นเป็นอย่างไรฮะนั่งหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยิ้มไม่ได้บาปลุกขึ้นเดินไม่ได้ไหมครับนั่งเฉยๆหายใจเข้าลึกหายใจออกหายใจเข้าไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นไม่หายใจเข้าพี่น้องครับ3นาทีก็ถึงอัดแล้วคุณจะเอาอย่างนี้ตลอดนี้ตลอดกันไหมคุณนั่งอยู่คนข้างคุยเขาไม่ได้คุยระบาดจะเขาลืมคุณคิดว่าพระเจ้าเป็นเหมือนไหมผมเชื่อว่าในสวรรค์แต่งไปด้วยความชื่นชมยินดีและผมไม่คิดว่ามีมนุษย์คนใดในสวรรค์ที่ชื่นชมยินดีเกินหน้าเกินตาพระเจ้าเอเมนไหมครับสังเกตเมื่อพระเยซูบอกเมื่อความยินดีของเราเข้ามาอยู่ในท่านจะทำให้ความชื่นชมยินดีของท่านเต็มเปี่ยมคำว่าเต็มเปี่ยมคือไหลล้นออกมาพี่น้องครับชายคนหนึ่งเขาอาจจะยิ้มมีความสุขได้ประมาณนี้แต่เมื่อพระเจ้าได้เทความยินดีของเขามาเขาจะอยู่สภาพแค่นี้ไม่ได้หรอกเขาจะกระโดดโลดเต้นแล้วหัวเราะออกมาลืมออกไหมฮะและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราในนี้คุณมีความคาดหวังหรือเปล่าถ้าอยากขึ้นสวรรค์แล้วไม่อยากช็อกคุณต้องเริ่มมีประสบการณ์กับสวรรค์บนโลกใบนี้เอเมนไหมถ้าคุณยังไม่มีประสบการณ์ขึ้นไปบนสวรรค์คุณจะตกใจเฮ้ยฉันมาผิดงานหรือเปล่าครับทำไมคนหัวล้อกันหมดทำไมคนเคลื่อนกระโดดร้องเต้นฉันมางานอะไรเนี่ยคุณอย่าคิดว่าในสวรรค์เป็นงานศพนะฮะหลายคนมาบ่นว่ามางานศพไม่ได้ฉันต้องใส่ชุดขาวเท่านั้นฉันต้องใส่ชุดดำเท่านั้นวายแต่คุณนี่ใส่สีชมพูมาเธอมาบ่นที่ใส่สีชมพูมาได้ไงแผ่นดินสวรรค์ไม่ใช่เรื่องการตัดสินจะตัดสินว่าใครใส่สีอะไรแต่เป็นเรื่องของความชอบธรรมสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าคุณอ่านในบริบทนะครับคนเริ่มตัดสินกันว่าไอ้นี่กินไม่ได้ไอ้นี่กินไม่ได้ไอ้คนนี้กินมันไม่ถูกมันจะมีคนบอกว่าฉันถูกเธอผิดแต่แล้วเปาโลได้บอกไว้ว่าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องการกินและการดื่มในสวรรค์ไม่มีใครกำลังทะเลาะเถียงกันเอเมนไหมเอเมนในสวรรค์มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในเรื่องความชอบธรรมในเรื่องของสันติสุขในเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีคนถามผมนะครับว่าเป็นคริสเตียนสักได้หรือเปล่าทะเลาะกันใหญ่เลยทะเลาะกันใหญ่เลยสักไม่ได้สักไม่ได้คนบอกสักได้สักได้คนบอกสักไม่ได้สักไม่ได้สั่งได้สั่งได้ทะเลาะกันได้อย่างด่าแม่กันด้วยก็เลยมีคนถามผมว่าตกลงเอายังไงกันดีเนี่ยอาจารย์ผมไม่บอกว่าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้เรื่องการสักการไม่สักแต่เป็นเรื่องของความชอบธรรมสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมบอกให้ทั้งสองฝ่ายที่ทะเลาะกันอยู่เนี่ยไม่ใช่แผ่นดินของพระเจ้าเลยไม่ได้ให้แผ่นดินของพระเจ้าครอบครองชีวิตเลยผมเพียงบอกไปสั้นๆว่า
ใครสั่งผมไม่พิพากษาแต่ผมและครอบครัวผมไม่สั่งจบคนไหนสั่งไม่พิพากษาครับเอเมนไหมรักเขาเหมือนอย่างที่พระเจ้ารักเขาสาเหตุที่ผมไม่สั่งมีแค่อย่างเดียวถ้าผมสั่งเป็นรูปของหน้าภรรยาวันหนึ่งผมอายุ90แล้วหนังนั้นเหี่ยวหน้าภรรยาผมจะเหี่ยวด้วยนี่คือสาเหตุเดียวที่ผมไม่สั่งเพราะผมรู้ว่าวันหนึ่งรูปที่มันเคยตึงมันจะเหี่ยวเอเมนไหมแล้วถ้าเกิดคุณไปเจอใครสักอย่าพิพากษาเขาเมื่อเราเอ่ยพิพากษาคนนี้เราจะหมดจากความชื่นชมยินดีพระเจ้าต้องการให้เราพิพากษาความชื่นชมยินดีไว้ตลอดเวลามีบางคนนะครับเดินเข้ามาในโบสถ์สะดุดไปหมดทุกเรื่องไปดูผนังโบสถ์ที่กรุงเทพดิครับสะดุดตั้งแต่คนแรกยันคนสุดท้ายเลยมีจริงนะมันมาครั้งเดียวมันไม่กลับมาเลยนะผมว่าเอาที่แบบนี้มาทำบ่อได้ยังไงผมไม่รู้พระเจ้าพอพระทัยหรือไม่พอพระทัยแต่ผมรู้ว่าพระเจ้ารักษาคนป่วยทุกวันอาทิตย์เห็นไหมพวกไม่สะดุดเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นเรื่องของความสันติสุขความชื่นชมยินดีจงรักคนอื่นจงมองข้ามความแตกต่างเขาไม่เหมือนเราแล้วรักเขาด้วยความรักของพระเจ้าและเมื่อนั้นแหละที่คุณจะรักษาสันติสุขได้ตลอดเวลาถ้าเราเป็นคนที่ช่างจับผิดคุณจะสูญเสียความชื่นชมยินดีในวินาทีที่บางสิ่งที่ไม่ถูกต้องเข้ามาในสายตาคุณถูกไหมคุณเคยไหมครับเดินมีความสุขเดินไปสักพักหนึ่งคุณเห็นฝั่งตรงข้ามเจ้าหนี้เดินมาเป็นไงครับสูญเสียความชื่นชมยินดีทันทีเลยไหมคุณทำยังไงคุณวิ่งหนีไปอีกซองแบบเดียวกันถ้าเกิดเราจับผิดคุณนู้นคุณนี้อันนี้ก็ไม่ถูกอันนี้ก็ไม่ถูกอันนี้ก็ไม่ถูก คุณกำลังไม่มีสันติสุขตั้งแต่เช้าจรดค่ำพิพาสคนนี้ก็ผิดคนนี้ก็ผิดคนนั้นก็ผิดคนนี้ก็ผิดถ้าคุณเป็นแบบนี้คำถามคือเมื่อคนมองชีวิตคุณแล้วเขาอยากเป็นคริสเตียนไหมฮะไม่เขาไม่อยากเป็นแต่ถ้าเขาเห็นคุณนั่งยิ้มได้ทั้งวันแต่ขอแค่น้ำลายอย่างเดียวคุณนั่งยิ้มได้ทั้งวันคุณมีความสุขอยู่เสมอเขาจะอยากรู้ว่าคุณเมาอะไรคุณเมาอะไรบอกนี่ถ้าเธออยากเมาอย่างที่ฉันเมาเธอต้องมาหาพระเจ้าแล้วเธอจะนั่งยิ้มทั้งวันเห็นไหมเพราะอะไรเพราะความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ประทานมาภายในเราทำให้ความชื่นชมยินดีในเรามีอย่างเต็มเปี่ยมบอกคนข้างๆความชื่นชมยินดีของพระเจ้าทำให้คุณเต็มเปี่ยมความชื่นชมยินดีของพระเจ้าทำให้คุณเต็มเปี่ยมแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยไม่ได้โลกนี้คนกำลังจะตายอยู่เราต้องประกาศเคยเจออะไรแบบนี้ไหมฮะเราต้องประกาศรับรองประกาศเครียดทุกอย่างเครียดอยู่ตลอดเวลาอธิษฐานหมดอาหารเดินทำสงครามสารพัดเครียดอยู่ตลอดยิ้มไม่ออกยิ้มไม่ได้ตอนนี้อยู่ในภาวะสงครามฝ่ายวิญญาณบางคนทำสงครามกับวิญญาณโดเรมอนก็มีโอ้ตอนนี้โดเรมอนกำลังจะเข้ามาฉายแล้ววิญญาณโดเรมอนกำลังปกคลุมเหนือประเทศไทยเราต้องทำสงครามขับไล่วิญญาณโดเรมอนให้กลับไปอยู่ที่ญี่ปุ่นอันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะเขามีมาตั้งแต่รู้แล้ววิญญาณโปเกมอนก็ขับกันรวมพลังกันหลายโบสถ์เลยขับวิญญาณโปเกมอนขับออกหรือเปล่าไม่รู้แต่เขามีกิจกรรมดีมีกินข้าวฟรีได้มาเจอกันได้มาสามัคคีทำกันนะบางคนโอ้ยคริสเตียนไปดูหนังไม่ได้ดูโทรทัศน์ไม่ได้มันก็ทะเลาะกันตกลงแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของการดูโทรทัศน์ไม่ดูโทรทัศน์ถูกไหมครับดูโดเรมอนหรือไม่ดูโดเรมอนผมเห็นคนที่ต่อต้านวันนึงก็พาลูกไปเดินไปดูด้วยนะกองถ่ายอะไรนะกองถ่ายอะไรนะที่เขาคอนเทนต์เนี่ย
บ้านผีบ้านนักเรียนเป็นพ่อมดแม่มดอะไรตอนนั้นต่อต้านหัวแข็งต่อต้านเล่นแรกออกต่อต้านเป็นไงตอนนี้ลูกเรียกร้องจะไปก็ต้องพาไปแล้วมันมีที่ไหนพอมันไปมันกลับมามันก็เหมือนเดิมลูกไม่ได้โดนผีสิงแต่ไม่พาไปดูดิผีจะสิงมันยังไงพาไปปลดปล่อยผมเคยดูนะผีก็ไม่เข้ามาสิงผมนะเออดูเสร็จเออมันถ่ายดีแค่นั้นเองแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องดูได้ดูไม่ได้แต่เป็นเรื่องของความชอบความชอบที่สุดที่สุดที่ชมดีในการทำงานบริสุทธิ์เอเมนงั้นบางคนทำให้ทุกเรื่องเป็นเรื่องที่แบบจริงจังและทำให้คนนึกถึงพระเจ้าเนี่ยเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับยกตัวอย่างบางคนจะอ้างเอเซเคียลนะครับเอเซเคียลบทที่3ข้อที่18ถ้าเราจะบอกกับคนอาธรรมว่าเจ้าจะต้องตายแน่ๆและเจ้าไม่ตักเตือนเขาหรือกล่าวเตือนคนอาธรรมให้ละทิ้งทางอาธรรมของตนเสียเพื่อจะช่วยชีวิตเขาไว้คนอาธรรมนั้นจะตายเพราะความบาปผิดของเขาแต่เราจะลงโทษเจ้าเพราะความตายของเขาหรือถ้าคุณอ่านฉบับภาษาอังกฤษเขาจะบอกว่าเราจะจัดการเจ้าเพราะเลือดของเขาอยู่ที่มือของเจ้าหลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้วันนี้ฉันจะปล่อยให้เลือดของคนในประเทศนี้อยู่ที่มือของฉันไม่ได้ฉันจะประกาศทำไปสักประมาณ3เดือนเป็นไงครับหมดแรงก็ยังคงประกาศอยู่แต่ชื่นชมยินดีไหมทำเพราะรู้สึกผิดทำเพราะกลัวไม่ประกาศเดี๋ยวตกนรกทำเพราะว่าถ้าไม่ประกาศเดี๋ยวพระเจ้ามาเล่นงานเพราะเลือดเปื้อนมือฉันการดึงข้อพระคัมภีร์ออกนอกบริบทสามารถทำลายตัวเองและผู้อื่นได้ในข้อนี้นะครับเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐในเรื่องนี้กำลังพูดถึงข้อความที่พระเจ้าได้บอกกับเอเซเคียลให้ไปบอกจับจงกับบางคนและพระองค์ถือว่าเขาต้องรับผิดชอบเอาคำนั้นไปบอกกับคนคนนั้นแต่สำหรับพวกเราที่ประกาศข่าวประเสริฐเราไม่ได้เอาข้อนี้มาใช้เราเอามาระโกบทที่16ถูกไหมครับเราเอาท้ายของพระกิตติคุณในแต่ละเล่มที่บอกว่าเห็นฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกแล้วไม่ได้บอกว่าคนไหนไม่ฟังเราจะต้องตายวันนี้เราถูกเร่งเราไม่ออกไปประกาศโดยมีการคาดโทษเอาไว้พอเรานำมาเชื่อได้หนึ่งคนเป็นไงครับโดนคนอื่นดูถูกว่าเรียกแค่โดนคนเดียวฉันได้ทั้งสองคนอีกคนบอกว่าเรียกแค่สองคนฉันได้ทั้งสี่คนว่าได้สี่คนฉันได้ทั้งหกคนพระเยซูเล่าให้ฟังนะครับเมื่อแกะมันหายไปเมื่อพระองค์ไปตามกลับมาได้หนึ่งตัวนะฮะเมื่อคนเลี้ยงแกะนะฮะไปตามกลับมาได้ก็กลับมาพร้อมด้วยความโศกเศร้าเพราะว่ามีแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่กลับมาถูกไหมไม่ใช่และทูตสวรรค์ในสวรรค์ก็รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากที่มันได้มาแค่ตัวเดียวฮะใช่ไหมไม่ใช่แต่วันนี้เราไปสอนกันคล้ายๆแบบนี้วายที่คนเดียววายก็จอกก็ชอบพระคัมภีร์บอกว่าหนึ่งคนผู้เลี้ยงแกะเบรนปรีและไปเรียกเพื่อนบ้านมาและจัดงานเลี้ยงฉลองและในสวรรค์แต่งไปด้วยความชื่นชมดีพี่น้องครับสวรรค์ชื่นชมดีง่ายเหลือเกินแค่หนึ่งคนมาเชื่อเขาก็เบรนปรีกันแล้วเราต้องคิดดูถ้าเราพัสเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามี7คนใช่ไหมฮะโอ้โหสวรรค์กระเทือนเลยนะสวรรค์เขาเปลี่ยนปรีกันง่ายมากพี่น้องเราเป็นคนสวรรค์หรือเปล่าครับเราควรจะเปลี่ยนปรีง่ายง่ายไหมไหมวันเราได้ยินข่าวเนี่ยโอ้โหคนนี้ได้รถใหม่ได้รถใหม่สุดยอดแต่เป็นไงครับเราเป็นแบบโลกได้รถใหม่ฉันอธิษฐานมาก่อนแกจะยังไม่ได้หนูโกรธแล้วพระเจ้าหนูโกรธพระองค์หนูมาโบสถ์คนแรกหนูอดอาหารนานกว่าคนอื่นหนูอธิษฐานนานกว่าคนอื่นทำไมพระเจ้าไม่ให้หนูบ้างเราทำลายความชื่นชมดีของเรา
จงเป็นเหมือนคนในสวรรค์คิดเหมือนคนในสวรรค์ปักใจในเรื่องฝ่ายวิญญาณเห็นไหมครับแล้วเราจะสามารถชื่นชมยินดีกับสิ่งเล็กๆน้อยๆหรืออะไรก็ตามที่คนอาจจะมองข้ามแต่เราสามารถชื่นชมยินดีกับเขาได้เห็นไหมวันนี้ได้รับอะไรไปบ้างไหมฮะคืนนี้ได้รับอะไรไปบ้างนี่เป็นเพียงแค่แบบนี่เป็นเหมือนกับเมนูนะฮะนี่เป็นเหมือนกับเมนูให้คุณได้เห็นคร่าวๆก่อนยังมีอีก3ครั้งกลับมาแล้วคุณจะได้รับสิ่งที่พระเจ้าได้เตรียมไว้มอบให้กับคุณเอเมนไหมเอเมนให้เราพูดพร้อมกันนะครับขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับความชื่นชมยินดีของพระองค์สำหรับความชื่นชมยินดีของพระองค์ที่เป็นกำลังให้กับลูกที่เป็นกำลังให้กับลูกลูกจะเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งลูกจะเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งมีกำลังขึ้นมีกำลังขึ้นโดยรับรู้ว่าภายในลูกมีความชื่นชมยินดีของพระองค์มีความชื่นชมยินดีของพระองค์และลูกจะหาทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กแค่ไหนหรือเรื่องเล็กแค่ไหนแสดงความชื่นชมยินดีนั้นออกมาแสดงความชื่นชมยินดีนั้นออกมาเพราะแผ่นดินของพระองค์เพราะแผ่นดินของพระองค์เป็นเรื่องของความชื่นชมยินดีเป็นเรื่องของความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอเมน5บาทที่ผมหาเจอผมสามารถเดินกลับเข้าไปกินไข่ดาวได้นะฮะดังนั้นวันนี้คุณได้คนพบแล้วในช่องลับของคุณในข้างในส่วนลึกของคุณมีความชื่นชมดีคุณต้องควักออกมาใช้นะฮะอย่ารออารมณ์ความรู้สึกถ้าคุณรออารมณ์ความรู้สึกคุณไม่ต้องอาศัยความเชื่อถูกไหมครับแต่ความเชื่อไม่รออารมณ์ความรู้สึกคุณเชื่อว่าคุณมีแล้วออกมาใช้เลยคุณอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่แบบทำได้ไหมทำไมเราต้องดูตลกแล้วค่อยทำได้ทำไมเราต้องไปอาศัยอะไรในโลกใบนี้มากระตุ้นเราทำไมเราไม่กระตุ้นเราตัวเราเองขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเราตลกเราหัวเราะเราบ้าไหมฮะเราไม่บ้าดังนั้นถ้าพระคัมภีร์บอกเรากระตุ้นตัวเราเองขึ้นในหัวเราะขึ้นมาได้เราไม่บ้าเหมือนกันเราเชื่อฟังเอเมนไหมเอเมนแต่ไม่มองใครสักคนทั้งหัวร้อยเขาฟังไปเอามาอีกทีนะฮะไม่มองใครอีกทีหัวร้อยเขาฟังวันพรุ่งนี้เราจะมาหัวร้อยกันให้ดังขึ้นกว่านี้เอเมนฮาเลลูยาขอพระเจ้าอวยพรขอให้หลับฝันดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับถึงวันเวลาทุกอย่างอยู่ใน
จ้าชูนิรันดร์ขอส่งพี่น้องทุกคนนะครับเข้านอนอยู่ในฝันดีในสันติสุขของพระเจ้ามีความชื่นชมยินดีตอนค่ำคืนครับโมสำหรับท่านที่ชมผ่านทางวิดีโอนะครับวันนี้คุณได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วและถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับผมขอเชิญคุณอธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอติดตามพระองค์ลูกขอตัดออกจากชีวิตเก่าโดยการเชื่อและวางใจในเครื่องบูชาเดียวนี้นั่นคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ตายเพื่อลูกบนไม้กางเขนและพระองค์ได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่สามลูกเชื่อพระคริสต์ได้ไถ่ลูกแล้วพระองค์ได้แบกบาปไปจากชีวิตของลูกแล้วพระเยซูเจ้านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์ลูกจะขอเป็นทาสของพระองค์ให้พระองค์เป็นเจ้านายของลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ประทานความรอดให้กับลูกลูกรับไว้แล้วเดี๋ยวนี้และลูกจะดำเนินกับพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนท่านนี้เป็นคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจของคุณนะครับวันนี้คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วและวันนี้คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับผมอยากจะขอให้คุณได้ไปหาคริสตจักรที่สอนพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่นั่นแล้วก็สัตย์ซื่ออยู่ที่นั่นเป็นประจำสำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการรับการรักษาข่าวดีคือพระเยซูรักษาคุณแล้วเหลือแต่เพียงคุณต้องเชื่อเท่านั้นเองว่าพระองค์ได้รักษาคุณแล้วโดยบนไม้กางเขนพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคนี้ไปงั้นขอให้คุณเชื่อว่าในวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องป่วยอีกต่อไปแต่ผมจะอธิษฐานให้กับคุณขอให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยและให้เชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วคุณเชื่อว่าเป็นไปตามนั้นฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทำงานในร่างกายของคุณแล้วหลังจากนั้นขอให้คุณแสดงความเชื่อออกมานะครับราวกับว่าคุณหายแล้วให้ขยับทำในสิ่งที่คุณทำไม่ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทั้งสิ้นที่อยู่ในกายของคนเหล่านี้จงออกไปจากร่างกายของเขาในเวลานี้เราสั่งให้โรคทั้งหมดจงออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอาละครับผมอยากจะขอให้คุณนะฮะกล่าวดังนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าลูกได้รับการรักษาแล้วด้วยบาดแผลของพระคริสต์ลูกหายแล้วลูกไม่ได้กำลังจะหายแต่ลูกหายแล้วลูกได้รับแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อยากให้คุณลุกขึ้นและทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้นะครับเอาละครับผมอยากจะให้คุณได้เขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงประสบการณ์ชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับการรักษาหรือว่ารับความรอดเขียนมาตามที่อยู่ที่อยู่ด้านล่างนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ